จะเดินทางโดยรถไฟสายเซบุไปเที่ยวจังหวัดไซตามะต่อทริปด้วยการกินบุฟเฟ่ต์ปูอร่อยๆขอพรและไหว้ศาลเจ้าแห่งความรักเสร็จแล้วไปเดินชมบ้านเมืองสไตล์เก่าแก่ในเมืองคาวาโกเอะปิดท้ายทริปนี้ด้วยข้าวนาปลาไหลสุดอร่อยติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้ในวันเสาร์หน้าเวลา 14:30 น. ถึง 15:30 น. ทางช่องไบท์ทีวี